วันนี้เราจะมาคัดเสื้อที่ตลาดปัทวิกรเพื่อเอาไปบริจาคให้โครงการสดชื่นสถานกันอุ้ยแก๊ปเมนเมลโล 2,000 กว่าบาทอุ้ยปริมาณแบบคนใดบ้านมีจำนวนเท่าไหร่ที่ได้กลมๆคือ 2,800 คนเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จ้างวันค่าของเราเนี่ยแหละค่ะโทรมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตตรงพื้นที่หน้าห้องน้ำมีคนโดนตำรวจเนี่ยมาจับเพราะว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าด้วยเวลาต่อคิวรับข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอิทธิพลจะคอยจัดคิวมันคือการสร้างกลุ่มมาเฟียเด็กสุดที่เคยเจอคือเท่าไหร่3ขวบค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปัทวิกร นะคะนาวมิน72อ่ะถามก่อนปกติออกคู่กับหน่องแม็กแล้วทำไมวันนี้มาเป็นกูคือพอถ้ามันเป็นเสื้อผ้ามือสองปุ๊บอะถ้าหน่องแม็กมากูกูเผลอไปถอดจากตัวเขา ก็เลยเปลี่ยนหมอเชี่ยวชาญด้วยเออหมอจับเสื้อแบรนด์เก่งใช่ก็คือก่อนนั้นเนี่ยมีการขายเสื้อด้วยเป็นเสื้อมือสองอะไรเงี้ยไลฟ์ขายในทิกต็อกมีเงินโปรโมทไปเลยโปรโมทครับทิกต็อกเคยจับอะไรไปบ้างที่รู้สึกว่าโคตรคุ้มไนกี้อาดิดาสอะไรอย่างเงี้ยพวกแบรนด์ที่แบบขึ้นห้างอ่ะได้ในราคาหลักสิบอ่ะไม่ถึงร้อยหลักสิบแล้วไปขายต่อเท่าไหร่200อ่ะคนดูที่เคยซื้อร้านมันนะคะใครซื้อไนกี้อาดิดาสไม่มันก็ต้องแลกกับการที่เราต้องขับรถมาค้นเสียเวลาในการหาของอะไรเงี้ยวันนี้ให้งบ 2,000 บาทเลยเหรออันนี้เราขออนุญาตคารณาที่ปีนขึ้นมาเนี่ยซึ่งปกติเวลาคนมาซื้อก็ปีนอย่างงี้แหละวันนี้ลองไหมอ่ะลองหน่อยเอาตัวที่อยู่ล่างสุดโหแล้วใครจะดำมุดไปอย่างเงี้ยหรอเนี่ยดูเสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่เป็นสมมุติว่าบางทีใช่ไหมเราอาจจะยังไม่ได้เห็นป้ายเราเลือกจากตัวที่เราชอบก่อนอย่างเช่นอาจดูลายดูทรงเสร็จแล้วค่อยไปดูป้ายซึ่งวันนี้จำกัดเวลาในการเลือกไหมเพราะไม่งั้นนั่งนี่ทั้งวันนะแค่ชั่วโมง200ตัว1ชั่วโมง200ตัวที่ที่ต้องไปต่อจากตลาดปัทวิกรมีที่ที่ต้องไปต่อด้วยก็คือไปอาบน้ำเพราะตอนนี้คือเอาเองได้ไหมได้อันนี้เป็นเสื้อแบรนด์ญี่ปุ่นตัวนี้นะราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทตัวแบรนด์นี้ 2,000 กว่าบาทอ่ะโอ้โหเราได้ในราคา10บาทกูเอาเองอันไหนจะเอาเองเอาเองพลาดไหลพยายามเลือกเสื้อให้ทุกคนใส่ได้ธีมในวันนี้เสื้อผ้าหลากหลายใช่ไหมอันนี้โอเคเพราะเป็นช่วงหน้าร้อนเฮ้ยน่ารักเอาตามที่เราชอบเออก่อนแล้วชอบตัวนี้ตัวนี้700กว่าบาทอุ้ยทำไมจับได้แต่ตัวแพงอุ้ยเจ๋งนะกล้องนี้แบบเขาคัดมาแล้วอุ้ยอุ้ยกูนั่งทำอุ้ยอุ้ยปลายทอยสตอรี่อุ้ยกางเกงน่ารักมากเอาเองแบ่งโซนกันเจนไปดูฝั่งนู้นผมมาดูฝั่งนี้เพื่อจะแบบกระจายเพราะเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวหาตอนนี้หาแบรนด์ก่อนอุ้ยดิสนีย์อีกแล้วทุกคนเจอดิสนีย์อีกแล้วนี่ป้ายดิสนีย์อุ้ยแก๊ปอุ้ยแก๊ป10บาทเมนเมลโล 2,000 กว่าบาทอุ้ยโอ้ยอันนี้ก็สวยเอิร์ธโทนฟิลเอิร์ธโทนอ่ะอันนี้โอเคอันนี้สวยนะได้ๆก็คืออีกอย่างนึงที่อยากเตือนคือเวลามาปีนกองเสื้อผ้าอย่างเงี้ยให้เอาพวกโทรศัพท์ของมีค่าต่างๆในตัวไปไว้ข้างนอกก่อนล่วงทีนึงแล้วลำบากมึงเราจะซื้อยังไงให้หมด 2,000 เนาะเมื่อก่อนชอบซื้อเพราะว่าเก่าเขาใหม่เราไง ลองแวงเอ้ยเก่งลองแวงของดีเก่งลองแวงของดีเอาไปเลยใส่เองเอาเองหุยนิโกแอนร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในสยามนะครับตะกร้าแรกเต็มแล้วหุยไวมากแต่มีของกูประมาณครึ่งนึงเฮ้ยตัวสีส้มดีนะเฮ้ยตัวสีส้มดีเป็นฮูดดี้ย้ายฝั่งแล้วเหรอเฮ้ยโปโลลาฟลอเรนเฮ้ย 4-5,000 4-5,000 แล้วถ้าไปจตุจักรอ่ะ 1,000-2,000 อย่างต่ำขอเปลี่ยนฝั่งด้วยได้ป่ะหุยนักศึกษามึงอะไรเป็นสายดิสนีย์ใช่ไหมอันนี้จริงหรือไม่เฮ้ยโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทสวยมากอ่ะถ้าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์จะมีแบบนี้ขายอยู่ถูกป่ะมีใช่ซึ่งจะราคาก็ประมาณ 1,000-2,000 อันนี้40บาทมาดูกันว่าหมดเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ทั้งหมด4ตะกร้าถ้าน้องจะซื้อเสื้อผ้ามาจีบแม่ค้าได้ไหมได้ค่ะ230บาทถุงนี้230บาทถุงเบลอเลยอุ้ยนี่ไงโฟโลที่เราเจอเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้100บาท100บาทโฟโล100ดิสนีย์รีสอร์ทตัวนี้ประมาณ120บาท120บาทดิสนีย์แม่ทำไมอันนี้ร้องกับแพงเหรอแล้วของดีนั้นน่ะอันนี้ไม่สนอะไรแล้วไม่ดำเนินรายการอะไรละแม่ตัวนี้เท่าไหร่200เอาเองร้านแม่ชื่ออะไรร้านแม่
ร้านแม่จะอยู่ตรงโครงการใหม่ตรงนี้ถุงแรกอะ20ถุง2 18 38ประมาณ50ตัวก็รวมๆประมาณ50 1,130 บาทซึ่ง 1,130 บาทที่ได้ไปเราได้เสื้อประมาณทั้งหมด50ถึง60ตัวสิ่งที่คุ้มคือเรามีเสื้อแบรนด์หลายตัวเลยทั้งโปโลดิสนีย์ลองแชมลองแวงถ้าพูดไม่ได้ไม่ต้องพูด แล้วเคยเห็นคนเนี้ยมาแอบเอาเสื้อมือสองใส่ไหมจำได้หรือเปล่าลายเนี้ยเสื้อแม่เมื่อกี้เขาถอดเสื้อเดิมเขาทิ้งแล้วก็จับตัวเนี้ยมาใส่แฟชั่นไม่แฟร์ได้แล้วจะบอกว่าเนี้ยเข้าใจได้ M L XL อันเนี้ยไซส์เจนไงเจน200 คืออะไรเอาเป็นว่าวันเนี้ยได้ประมาณ 50-60 ตัวเขาเพิ่งเปิดโครงการที่2ด้วยนะของตลาดปฐวิกรซึ่งเป็นโครงการเสื้อผ้ามือ2วินเทจแล้วก็เสื้อผ้าญี่ปุ่นเสื้อวงก็มีตัวนั้นเขาเพิ่งเปิดใหม่ได้แค่2เดือนเองซึ่งบอกว่าเขาเป็นระดับ1ของมือ2ด้วยอ่ะแล้วซื้อเสร็จแล้วต้องยังไงต่ออ่ะเข้ามาอ่ะมานี่เลยหลังจากซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราจะเอาเสื้อผ้าไปที่ไหนเราจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปบริจาคที่โครงการสดชื่นสถานของมูลนิธิกระจกเงาคือตอนนี้เขามีโครงการใหม่ๆที่แบบเอามาให้คนไร้บ้านอ่ะซักผ้าฟรีมาอาบน้ำฟรีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นั้นแล้วก็ไปสอบถามว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เขามีวิธีการยังไงบ้างรายการน้ำดีนะวันนี้เขาไปคู่กับหน่องนี่คนคอมเมนต์ใหญ่เลยนะไม่ใช่รายการน้ำดีน้องเจนน่ารัก มาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สดชื่นบริการค่ะพี่แพรแนะนำตัวหน่อยว่าพี่แพรเป็นใครชื่อเบนจวรรณคุณเลิศนะคะชื่อเล่นชื่อแพรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาค่ะสดชื่นบริการนี่เปิดมานานยังคะเปิดมา1ปี1เดือนค่ะอะไรบ้างคะโครงการก็คือเป็นพื้นที่บริการสำหรับคนไร้บ้านค่ะจะเป็นการจัดสวัสดิการด้านการอาบน้ำซักผ้าอบผ้าแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับเข้าห้องน้ำธรรมดาห้องอาบน้ำค่ะแล้วก็มีบริการน้ำดื่มด้วยก็คืออย่างที่ข้างหลังนี้แจ้งมามีสมัครงานด้วยเราจะมีการรับสมัครงานสำหรับคนไร้บ้านและคนจนเมืองค่ะทุกวันศุกร์แรกของเดือนคนจนเมืองคนจนเมืองคือกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุค่ะที่เขามีรายได้น้อยแล้วยังมีภาวะที่เรียกว่าเป็นเดอะแบกอะค่ะด้วยเงินเดือนผู้สูงอายุหรือว่าเบี้ยคนพิการมันไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูกอะค่ะถ้าคนสาบเมืองอันนี้คนสาบเมืองเปิดให้เข้ามาซักได้ตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่9โมงค่ะจนถึงบ่าย2ค่ะหรือว่าจนกว่าคิวจะเต็มที่30คิวเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันก็จะมีข้อจำกัดของมันเขามารอรับคิวตั้งแต่กี่โมงถ้าคนที่ใช้ชีวิตพื้นที่สาธารณะเลยก็คือเขาก็จะมารอตั้งแต่7โมงเลยค่ะโอ้เช้ามากส่วนใหญ่ปัญหาของคนไร้บ้านคืออะไรบ้างอะคะเป็นผู้สูงอายุค่ะทำให้หลุดจากระบบแรงงานแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนบางคนก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชผู้ติดสุราเรื้อรังเขาก็ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เหมือนกันพวกผงซักฟอกหรืออะไรอย่างงี้ก็คือได้รับการสนับสนุนใช่ไหมคะหรือว่าต้องซื้อมาเองเบื้องต้นก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท IP1 จะสนับสนุนน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ในช่วงแรกก็คือมีสบู่แล้วก็ยาสระผมให้ด้วยค่ะก็จะมีทีมงานจ้างวันค่าค่ะที่เป็นเคยเป็นอดีตคนไร้บ้านคอยเป็นคนดูแลจัดการให้ทั้งหมดเลยหน้ามึงสงสัยเขาว่าจ้างวันค่าบ้างทำไมต้องจ้างวันค่าพี่แพรอธิบายมันคืออะไรอ่ะค่าแบบขอใครใช่ค่ะจ้างวันค่าข้าพเจ้าเป็นการจ้างงานคนไร้บ้านคนจนเมืองผู้สูงอายุค่ะเป็นการทำให้เขามีรายได้ที่จะสามารถกลับไปเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการว่าเขารับคิวเขามีการซักหรือว่าอะไรยังไงกันดีกว่าอันนี้คืออะไรอะคะเป็นการลงทะเบียนรับคิวค่ะโดยใช้บัตรประชาชนแล้วเราก็จะแจกบัตรคิวให้พร้อมกับมีบัตรคิวค่ะแปะไปที่ตะกร้าผ้าของเขาอันนี้มีทุกวันไหมครับเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่9โมงถึง4โมงครึ่งส่วนของบริการห้องน้ำอะค่ะจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึง3ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะรับคิวเสร็จแล้วเราทำอะไรกันต่อก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่จ้างวันค่าของเราค่ะดำเนินการในการเอาผ้าเข้าเครื่องซักอ๋อคือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนซักให้ใช่ค่ะคนไร้บ้านมีหน้าที่แค่มารับคิวแค่นั้นเลยค่ะที่เขาเอาเสื้อผ้ามาซักอ่ะก็คือก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็คือ1ตู้พอกับ1ตะกร้าเพราะว่าโดยปกติค่ะเราจะมีการทำระบบโควต้าก็คือ1คนนะคะสามารถมาซักผ้าได้2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะอ่ะแล้วถ้ามาเกินจ้ะนะคะคือเจ้าหน้าที่ก็จะจำได้อย่างนี้หรออาจจะมีเกินบ้างในบางครั้งค่ะเพราะว่าเป็นการเช็คแบบแมนนวลเป็นการเปิดกระดาษเช็คเอาค่ะเพราะว่าเป็นการลงชื่อแต่ว่าในอนาคตก็จะมีการทำระบบโควต้าที่เป็นการสแกนใบหน้าเรื่องนี้เขาเอาเสื้อผ้ากลับยังไงถึงว่าเราอบแห้งเสร็จแล้วก่อนหน้านั้นเรามีการแจกถุงอีเกียให้เขาเป็นการจากเป็นบริษัทอีเกียสนับสนุนมาค่ะใช่แต่ว่าทีนี้ก็เขาก็อาจจะมีการเอาไปใช้อย่างอื่นเราก็จะมีการใช้ถุงพลาสติกอะค่ะพร้อมกับการผูกคิวให้เขาพอถึงเวลามารับก็แค่เดินมาเอาถุงคิวของตัวเองเอากระดาษมายื่นให้กับทีมงานทีมงานก็จะเป็นคนไปหยิบผ้ามาให้ค่ะ
โอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอาบน้ำกันไปดูโซนอื่นกันบ้างก่อนจะไปดูห้องน้ำขอถามหน่อยครับว่าปริมาณแบบคนใดบ้านมีจำนวนเท่าไหร่ประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเลขกลมๆคือ 2,800 คนจากการลงพื้นที่แจ้งนับของเมื่อเดือนพฤษภาค่ะไปดูห้องน้ำหญิงดีกว่าก็คือจะมีทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำธรรมดาค่ะชายและหญิงจะมีห้องละ4ห้องก็มีสบู่มีอะไรให้ด้วยใช่ค่ะก็คือจะมีแม่บ้านจ้างมาค่ะคอยทำความสะอาดหลังจากการใช้อยู่ตลอดเลยจากคนที่มีบ้านแล้วมาไล่บ้านแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงกลับมามีบ้านได้อีกครั้งหนึ่งพอเรามีงานให้เขาทำเขาก็จะสามารถที่จะมีเงินเก็บของเขาแล้วก็เช่าห้องได้ซึ่งเราจะมีโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมเปลี่ยนผ่านค่ะเป็นการประเมินการทำงานแล้วก็เพิ่มงานของเขาไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เราย้ายมานั่งคุยกันดีกว่าพี่แพรมีเล่าว่าล่าสุดมีคนโดนตำรวจเนี่ยมาจับเพราะว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าด้วยมันคือการหาเงินของเขาอย่างนึงค่ะคืออาชีพนึงของเขาแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเป็นเคสสามีภรรยาที่มาทำงานในโครงการจ้างวันค่ากับเราอะค่ะตำรวจคือเขาหาตัวเจอเขาก็ตามมาจับที่มูลนิธิเลยใช่ว่าคือเขาไปรับทำอันนี้มาก่อนแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการกับเราใช่ค่ะก่อนที่เราจะรับเข้าทำงานนะคะพูดตรงๆเลยว่าเราไม่ได้มีการตรวจประวัติเขาเพราะว่าเรามองในมุมของการให้งานตอนนี้เรากำลังมีการดำเนินการเรื่องตรวจประวัติด้วยส่วนใหญ่ก็ดูไม่ได้แบบว่ามีพิษมีภัยหรือเขามีปัญหากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในเราเอาแค่ละแวกตรงนี้ที่พี่แพรดูแลเวลาต่อคิวรับข่าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่ามีอิทธิพลจะคอยจัดคิวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้เราควบคุมคนไร้บ้านได้ส่วนนึงแต่ในอีกส่วนนึงอะค่ะมันคือการสร้างกลุ่มมาเฟียซึ่งอาจจะทำให้เป็นปัญหาอย่างอื่นตามมาได้เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยจัดการกันยังไงครับเวลาแบบมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นฝ่ายมาจัดคิวเองไม่ใช่ให้คนไร้บ้านมาจัดกันเองอย่างเงี้ยค่ะเด็กน้อยที่แบบว่าพ่อแม่พาออกจากบ้านมาแล้วมาแบบเป็นคนไร้บ้านอยู่ด้วยกันไหมคะมีค่ะเด็กสุดที่เคยเจอคือเท่าไหร่สามขวบค่ะเด็กดังคุณแม่เขาอะค่ะมีเป็นโรคHIV เอาลูกออกมาจากบ้านด้วยความครอบครัวของแฟนเขาไม่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมรับเรื่องโรคประจำตัวที่เขาเป็นซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะเขามีการรักษามาตลอดแต่พอครอบครัวของแฟนไม่ยอมรับเขาก็ออกมาแล้วขาดการรักษาไปแล้วทีนี้เราก็เลยชาร์จเข้ามาให้มาทำงานแล้วเราก็ดำเนินการเรื่องการรักษาต่อก็รักษาต่อแต่ว่าตอนนี้คือปัจจุบันเป็นยังไงบ้างหลุดจากระบบไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าเรียกว่ามีลูกไม่พร้อมอะค่ะการเลี้ยงลูกเขาก็รุนแรงก็เลยทำให้เราจำเป็นที่จะต้องแยกคุ้มครองเด็กแยกเด็กออกไปอ๋อแปลว่าน้องปัจจุบันก็คืออยู่ที่บ้านพักเด็กตัวแม่เขาหายไปเลยใช่ค่ะแต่ที่เห็นล่าสุดคือเริ่มเป็นอาการของผู้ป่วยจิตเวชแล้วค่ะอ๋อใช่ค่ะเคยมีเคสที่แบบว่าเสียชีวิตด้วยไหมคะมีค่ะแล้วเราต้องแบบจัดการยังไงลองเล่าเคสนั้นให้ฟังได้ไหมครับกันยายนนะคะเรามีการเปิดกิจกรรมของพื้นที่สดชื่นสถานเนี้ยค่ะวันก่อนเปิดตัวเราก็ยังคุยกับเขาปกติดีแต่ว่าอาการทางกายเขาค่ะก็คือออกไปทางที่แบบว่าพุงป่องขาบวมในช่วงนั้นก็คือแกก็ยังใช้ชีวิตปกติดีพอในเดือนต่อมาค่ะประมาณสิ้นเดือนกันยาก็คือเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จ้างวันค่าของเราเนี่ยแหละค่ะโทรมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตซึ่งก็คือเป็นคุณลุงคนนั้นเพราะว่าในก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่เราจะทราบเรื่องคือแกมาสมัครงานกับเราแต่ว่าแกบอกว่าแกไม่ได้อยากทำงานแต่แกอยากรักษาตัวคิดว่าสัปดาห์ถัดไปจะพาแกไปหาหมอแล้วแต่ว่าทีเนี้ยดันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนใช่ค่ะที่ตรงพื้นที่หน้าห้องน้ำนี้เลยกระบวนการการรักษาตัวของคนไร้บ้านนะคะอย่างที่แบบถ้าป่วยหรือว่าไม่สบายหรืออะไรเงี้ยมีหน่วยงานไหนที่รองรับไหมหรือว่าต้องมาติดต่อโดยตรงแบบที่นี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเรื่องของการรักษาค่ะของคนไร้บ้านจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่สภาพภายนอกเขาอย่างนี้พอเข้าไปโรงพยาบาลก็จะมีความแบบว่าไม่ยอมรับอย่างบางคนป่วยหนักตัวเหลืองไปอย่างเงี้ยแต่หมอจ่ายมาให้แค่ยาพาราทั้งที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะตัวเหลืองมากินพาราหายอ๋อส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะก็คือในวันศุกร์สิ้นเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ของกทม.สปสช.หน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆค่ะมาตั้งเป็นจุดบริการในการรับเรื่องเลยใครป่วยเป็นอะไรใช่ค่ะตรวจสุขภาพเบื้องต้นอะไรใช่ค่ะอย่างซักผ้าหรือแจกอาหารเงี้ยค่ะมีแย่งกันจนแบบชกต่อยมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ้างไหมเคยมีเคสแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเองจะเป็นเรื่องฝากเสียงว่าฉันมาก่อนนะแต่ถ้าในส่วนของเรื่องการจะเข้ามาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของเราค่ะก็จะมีแบบว่าไม่เข้าใจระบบที่ว่าเรามีโควต้า2วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยทำไมมากกว่านี้ไม่ได้ใช่เหมือนทำท่าจะแบบจะฮึบเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกทม.ค่ะเขาก็จะคอยมาช่วยชาร์จเอาจริงแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยพี่ๆเขาเป็นระเบียบมากเลยนะใช่เหมือนเขาแบบมีการต่อคิวที่เป็นระบบต่อคิวเป็นระเบียบจริงๆแล้วโครงการเนี้ย
พี่แพลวคิดว่าอยากได้อะไรยังขาดอะไรตรงนี้จะเป็นเรื่องของทิชชู่ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างเลยก็คือจะเป็นสบู่กับยาสระผมเนี่ยแหละค่ะที่ยังเป็นสิ่งที่ขาดอยู่อ๋อเรามีคุยกันไปนิดนึงอันนี้ขอเติมนิดนึงเรื่องผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงกำลังมีการคุยกันจะพัฒนาต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออาจจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นการขายต่ออาจจะชิ้นละ5บาทชิ้นละบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกกว่าที่เราไปซื้อใช่ค่ะอาจจะเป็นนโยบายแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการเสนอกันกับทางในทีมเพราะตอนนี้ปัญหาของพี่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนแต่ไม่สามารถมีเงินที่ซื้อผ้าอนามัยได้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้านเลยไหมคะเป็นค่ะอย่างบางคนมีอาการจิตเวทแล้วก็เป็นประจำเดือนเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเขาเต็มไปด้วยเลือดแล้วค่ะใครที่อยากจะแบบร่วมบริจาคหรือร่วมทำบุญเนี่ยส่งของมาก็ได้ที่มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็เมนชั่นมาว่าอยากให้สดชื่นสถานใช่แล้วเดี๋ยวจะจัดการกระจายของมาเองมาเดี๋ยวเราไปแจกเสื้อผ้ากันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เริ่มเรียกพี่ๆที่มีบัตรคิวมารับเสื้อที่เราจะแจกอันไหนเป็นส่วนที่เหลือนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวกระจายไปที่มูลนิธิกระจกเงาให้ทางมูลนิธิจัดการสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงใส่ไซส์อะไรคะใส่เสื้อไซส์อะไรครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่หรือ L พอไหม L ได้ไหม L น่าจะได้นะน่าจะได้นะแจกไปประมาณนึงแต่ตอนนี้พี่ๆที่มีบัตรคิวเนี่ยเขากำลังต่อแถวรับข้าวอยู่ใช่ก็อาจจะไม่สะดวกออกมาส่งต่อให้พี่แพลให้พี่แพลจัดการอีกทีนึงกับพี่ๆในมูลนิธิจัดการต่อขอบคุณพี่แพลมากๆที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ฝากด้วยนะคะพี่แพลได้ค่ะเป็นไงมากับกูรายการน้ำดีน้ำดีสุดๆถึงว่าน้องแม็กไม่กล้าพูดเลยถามคนเดียวรู้สึกดีใจมากที่เราได้ไปรวมเสื้อไปคัดเสื้อเพื่อเอามาแจกให้กับพี่ๆเขาเป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือส่วนเล็กๆแล้วกันใครที่อยากมาบริจาคของค่ะก็มาได้ของใช้ที่พี่แพลแจ้งไปก่อนหน้านี้แหละว่าเขาขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ส่งไปที่มูลนิธิกระจกเงาหรือใครแบบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วแบบเราคัดออกเราซื้อเสื้อผ้าใหม่บ่อยๆใช่ไหมเราคัดออกทุกปีอะไรเงี้ยก็รวบรวมแล้วก็ปีนึงส่งไปที่กระจกเงาก็ได้เดี๋ยวพี่แพลจะเป็นคนกระจายให้ถ้าเกิดอันไหนไม่เหมาะกับพี่ๆที่สดชื่นสถานเนี่ยน้องๆบ้านเด็กต่างๆพี่ๆผู้ใหญ่ที่อยู่ตามบ้านพักต่างๆก็อาจจะได้รับไปการช่วยเหลือนี้ไปด้วยใครที่อยากจะมาแจกข้าวกล่องก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้เลยมีเรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องสุขภาพที่ตอนแรกกำลังจะหวิวแล้วว่าแบบอุ้ยตายเลยเหรอไม่มีคนมาดูแต่ว่าโอเคนะตอนนี้ระบบต่างๆเขาก็กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่พัฒนาอยู่เรื่อยๆรับเรื่องรับอะไรดูแลสุขภาพกันอยู่ในอนาคตแล้วกันก็หวังว่าจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตมากขึ้นกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ทำอยู่แหละเพราะล่าสุดคุยกับอาจารย์ชัดชาติมาเขาก็กำลังทำนู่นทำนี่ต่อยอดกันอยู่รอติดตามไปใครอยากบริจาคอะไรก็มาที่นี่ได้ค่ะใช่ถือว่าช่วยกันอยากให้เราอ่ะไปทำอะไรเป็นน้ำดีแบบรายการน้ำดีหรือนี่มากับมอสหรือไปกับหน่องแม็กอะไรดีกว่ากันหรือไปกับไอ้ก็คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกว่าประเทศเรามันมีอะไรอีกอยากให้ไปที่ไหนอยากทำอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย